นับหนึ่งแล้วมาร์คอลิสเตอร์ปื้มแอสซิสต์ให้ลิเวอร์พูลคว่ำเวสต์แฮมอเล็กซิสมาร์คอลิสเตอร์มิดฟิลด์ทีมลิเวอร์พูลออกอาการแฮปปี้อย่างแรงหลังจัดแอสซิสต์แรกของตัวเองกับสโมสรได้แล้วในเกมพรีเมียร์ลีกแมตช์เปิดสนามแอนฟิลด์สยบเวสต์แฮม 3-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่24กันยายนที่ผ่านมามาร์คอลิสเตอร์แสดงความพอใจที่เริ่มต้นผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมซอยตาไข่มิดแรกได้แล้วนับตั้งแต่ย้ายมาจากไบตันด้วยเขาใจให้ดาวินนูนเยสยิงเข้าประตูพาหงแดงนำหน้าอีกคูณ 2-1 ด้วยเขาได้กล่าวว่ามันเป็นเกมที่ยากมากเรารู้จักพวกเขาเรารู้ว่าพวกเขาจะเล่นยังไงเรารู้ว่าพวกเขาจะพยายามทำอะไรและเล่นเกมรับเป็นหลักโดยพยายามหาทางโต้กลับเราเตรียมตัวมาดีสำหรับเกมนี้และขอบคุณพระเจ้าที่เราชนะมันเป็นแอสซิสต์แรกของผมกับสโมสรและมันวิเศษมากขึ้นเพราะมันเป็นประตูของดาวินผมแฮปปี้มากแต่แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผลลัพธ์เรากำลังทำงานหนักและทุกคนได้เห็นว่าเราพัฒนาไปมากนับตั้งแต่เริ่มซีซันและเราจะทำงานกันต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการชนะเกมและเราก็ทำได้สำเร็จมาร์คอลิสเตอร์กล่าวคนละทีมมาเน่ลืมตัวไปดีใจกับฟิมิโน่หลังอันนาเซอร์ได้ประตูแนวรุกชาวเซเนกัลเผอไปดีใจกับอดีตเพื่อนร่วมทีมหงแดงทั้งที่สโมสรของทั้งสองคนแข่งกันอยู่เซดิโอมาเน่แนวรุกตัวเก่งของอันนาเซอร์เผอไปแสดงความดีใจกับโรเบโตฟิมิโน่กองหน้าของอันอาลีในจังหวะที่ทีมได้ประตูโดยลืมไปว่าทั้งสองคนอยู่คนละทีมอันนาเซอร์เปิดบ้านเอาชนะอันอาลีไปแบบสุดมัน 4-3 โดยที่คริสเตียโน่โรนัลโดทำคนเดียว2ประตูให้เจ้าบ้านด้วยเกมนี้เป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งของ2อดีตแนวรุกลิเวอร์พูลและมีภาพไวรัลน่ารักเกิดขึ้นในโลกโซเชียลเมื่อมานี่ไปกระโดดขี่ข้อดีใจกับฟิมิโน่ในจังหวะที่ทีมยิงประตูที่3ได้จนชาวเน็ตคอมเมนต์เซากันใหญ่ว่าแนวรุกเซเนกัลน่าจะลืมตัวชัยชนะนัดนี้ทำให้อันนาเซอร์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางมี15คะแนนจาก7นัดเท่ากับอันอาลีแต่ประตูได้เสียดีกว่าเอเย่นเปิดใจทำไมมอยเซสไกเซโดถึงเลือกปัดลิเวอร์พูลแล้วซบเชลซีอันเดเปเยกติเอเย่นส่วนตัวของมอยเซสไกเซโดชี้แจงถึงเหตุผลที่นักเตะในความดูแลของตนถึงปฏิเสธข้อเสนอจากลิเวอร์พูลแล้วเลิกเซ็นกับเชลซีในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลกับเชลซีต่างแข่งขันเพื่อแย่งชิงตัวมอยเซสเกเซโดไปครอบครองด้วยหงแดงเป็นทีมแรกที่ได้รับการตอบรับเรื่องค่าตัวจากทางไบตันด้วยจำนวนเงิน111ล้านปอนด์หรือประมาณ 4.8 พันล้านบาทอย่างไรก็ตามตัวนักเตะกลับไม่เลือกย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลทำการกระแสข่าวว่าเกเซโดมีใจให้กับเชลซีเท่านั้นจนให้หลังอีก1สัปดาห์สิงบูกลับมาพร้อมข้อเสนอใหม่มูลค่า116ล้านปอนด์หรือราวๆ 5.1 พันล้านบาทซึ่งสุดท้ายก็ปิดดีลได้สำเร็จจากเรื่องดังกล่าวอันเดียเปเยกติในนาดาวเตเอกวาดอร์เผยถึงเรื่องนี้พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมเกเซโดถึงเลือกย้ายมาเล่นให้กับเชลซีว่าเงิน116ล้านปอนด์ตีเป็นค่าเงินยูโรได้133ล้านยูโรนั่นคือผลลัพธ์ของการทำงานอย่างยาวนานกับนักเตะที่พัฒนาตัวเองกับการเล่นที่อังกฤษได้อย่างรวดเร็วหลังย้ายมาจากเบลเยียมภายใต้การดูแลของเดอเซบีเขาโชว์ฟอร์มได้น่าทึ่งจนทำให้ทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลแข่งกันล่าลายเซ็นของเขาการที่เขามีค่าตัวระดับนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างเสร็จสิ้นในช่วงไม่กี่โมงสุดท้ายของตลาดแต่ไกเซโดสนใจจะย้ายมาเล่นให้เชลซีแค่ทีมเดียวเท่านั้นพวกเขาแสดงความสนใจในตัวเขาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมแล้ว